พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องยายกระตาพาไปวันนี้จะพามาชมสปอร์ตไรเดอร์กันอีกครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะมาดูแลซ่อมบำรุงเรื่องอะไรกันบ้างครับนี่ครับเราถอดวาล์วน้ำครับออกมาเพื่อทำการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่พบก็คือขณะที่เราใช้รถทางไกลหรือขี่รถในทางแช่ยาวความร้อนก็จะต้องปกตินะครับแต่เราพบปัญหาอุณหภูมิความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นสูงเกินกว่าที่เป็นมาตรฐานแบบผิดปกติโดยทางตัวรถมีการติดตั้งสมาร์ทเกตเพื่อตรวจเช็คระบบต่างๆไว้เราก็จึงเห็นตัวเลขความผิดปกติได้ในทันทีเราก็จึงมาวิเคราะห์หาสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากวาล์วน้ำระบบระบายความร้อนเปิดช้าเกินไปเกิดการระบายความร้อนได้อย่างไม่ทันการทำให้อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูงขึ้นทำให้เครื่องยนต์ร้อนมากแบบผิดปกติเราก็ทำการแก้ไขโดยการซื้อวาล์วน้ำตัวใหม่มาสเปคการเปิดของวาล์วน้ำอยู่ที่76องศาเซลเซียสมาเปลี่ยนแทนตัวเก่าที่สเปคการเปิดอยู่ที่82องศาเซลเซียสหลังจากที่เราลื้อตัว82องศาออกมาแล้วเราก็จะมาทำการทดลองต้มวาล์วน้ำทั้ง2ตัวกันนะครับทั้งตัวเก่าและตัวใหม่ทั้งตัว82องศาและตัว76องศาเดี๋ยวเราไปทำการทดลองต้มกันดูครับว่ามันจะเปิดปิดตรงตามสเปคที่กำหนดไว้ไหมครับไปดูกันครับเดี๋ยวเราจะทำการต้มวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำทางด้านซ้ายเป็นวาล์วน้ำแท้ติดรถแท้ติดรถหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่มันมากับรถแท้ติดรถแท้ติดรถครับช่างบอก82 82องศาวาล์วน้ำจะเปิดนะครับแล้วตัวที่ขวามือนี่เป็นวาล์วน้ำที่ซื้อมาใหม่เป็นวาล์วน้ำ76องศาจะเปิดนะครับองศา C นะครับวาล์วแท้เหมือนกันครับวาล์วแท้เหมือนกันครับทั้ง2คู่แต่ทางขวาเป็นรุ่น72องศาเปิดใช่มั้ยอันนี้ของติดรถอันนี้ของติดรถอันนี้วาล์วแท้โตต้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นวาล์วรุ่น76เรามาดูกันครับเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับเริ่มเปิดไฟต้มวาล์วน้ำอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่51องศาครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวาล์วน้ำที่ถอดออกมาจากรถตัวซ้ายมือที่ว่าเปิดเมื่ออุณหภูมิ82องศาเนี่ยจะสภาพเป็นยังไงแล้วตัวขวามือนี่เปิดที่76องศามันจะเปิดจริงไหมตอน76องศาเดี๋ยวมาดูกันครับเพราะว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนความร้อนยังไงนะช่างลองเล่ารายละเอียดสิความร้อนมันจะมีปัญหาตอนไหนรถคันนี้สปอร์ตไรเดอร์เวลาแช่ด้วยความเร็วความร้อนจะไหลไปถึง90 91 92ในความเร็วที่120ความเร็ว120บวกความร้อนจะอยู่ที่90นิดๆ91 92ครับ90 91 92องศาถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะครับถือว่าเยอะเพราะเราจะมีสมาร์ทเกตเตือนนะครับอุณหภูมิตั้งไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะ95ตั้งไว้ที่95มันถึงกับร้องไหมร้องเราตั้งให้ร้องแล้ว95ตั้งไว้ที่95องศานะครับมันจะร้องที่ความเร็วประมาณเท่าไหร่ครับตัวเดิมเนี่ยตัวซ้ายมือเนี่ยถ้าความร้อน95ก็ร้องอ่ะไม่โดยมากที่ว่าไม่เคยร้องหรอกอ๋อยังไม่ร้องไม่ร้องยังไม่ร้องแต่ว่าถ้าเกิดแช่ด้วยความเร็วแช่ไม่ได้ตลอดต้องผ่อนอ๋อแต่เราจะสังเกตสมาร์ทเกตยังไม่ทันเตือนแต่เราจะแล้วก็มีปัญหาช่วงขึ้นเขาเวลาเราชูดเนินดันเนินยาวๆหลายเนินจะมีปัญหาครับตามนั้นนะครับก็คือสมาร์ทเกตยังตั้งไว้ที่95องศาก็ไม่ถึงกับร้องเตือนนะแต่ความร้อนมันจะขึ้น90บวกๆซึ่งทางช่างบอกว่ามันเยอะไปใช่มั้ยเยอะไปครับมันต้องอยู่ที่เท่าไหร่นะถึงจะพอดีก็85บวกลบมันต้องอยู่ที่ประมาณ85บวกลบครับอย่าง Isuzu 88วาล์วน้ำเปิดความร้อนไม่เกิน90 90ก็เต็มที่แล้วถ้าเกิดเกิน90ก็สงสารเครื่องยนต์ละใกล้76อันนี้อยู่ที่ลองมารอดูวาล์วน้ำตัวนี้นะดูที่เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่76องศาครับวาล์วน้ำตัวขวามันจะเปิดที่กี่องศานะ76เปิดยังครับตัวขวาเริ่มกระดิกลงมาแล้วเริ่มแล้วครับสปริงเริ่มดิกลงมาแล้วมาตรฐานมันอยู่ที่76แต่ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่78เปิดแล้วครับตอนมันเริ่มเปิดแล้วนะเปิดแล้วครับเนี่ยครับเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดแล้วตอนนี้อุณหภูมิอยู่79 80แล้วครับตอนนี้อุณหภูมิขึ้น80แล้วครับ80 81 82แล้วเปิดแล้วเปิดตัวขวามือเปิดแย่ลงแล้วเปิดแล้วนะครับเปิดได้ประมาณเซนนึงถึงไหมได้เลยนะประมาณเซนนึงตัวนี้อุณหภูมิ82ยังไม่กระดิกเลยครับตัวซ้ายอุณหภูมิ82 84แล้วตอนนี้ยังไม่เปิดน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับที่อุณหภูมิประมาณ85ตัวนี้เปิดเยอะแล้วอ
ตัวขวามือมาตรฐาน 7.6 เปิดสุดหมดแล้วครับใช่ไหมเกือบสุดแล้วยังไม่สุดเกือบสุดยังไม่สุดเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่87อันนี้อุณหภูมิอยู่88อันนี้ยังไม่กระดิกเลยครับนะตอนนี้ที่ถอดออกมาจากรถยังไม่กระดิกเลยตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่88ตัวซ้ายมือยังไม่ขยับขยื่นเลยนะครับเนี่ยน้ำเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วอุณหภูมิไอ้นี่ยังไม่เปิดเลยแต่นี่เปิดโอเคน้ำเดือดนะครับเมื่อกี้อยู่ที่95องศาอันซ้ายมือยังไม่เปิดเลยอันซ้ายมือยังไม่เปิดครับอันขวามือเปิดสุดแล้วครับเนี่ยเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดเริ่มเปิดแล้วแย่ได้แล้วเกือบ100องศาดูที่วัดอุณหภูมิที่พังไปแล้วนะครับที่วัดอุณหภูมิพังจำเมื่อกี้เราทำการทดสอบไปรอบแล้วนะครับไม่พัง92 94แล้ว92 94นะ98แล้วความร้อนขึ้นกระชูดนะ98สรุปการทดลองนี้วาล์วน้ำตัวซ้ายเนี่ยเปิดนิดเดียวเองจนน้ำเดือดแล้วเปิดหน่อยเดียวอันนี้เปิดสุดละครับสรุปตัวซ้ายอ่ะเปิดอยู่ที่98 95ขึ้นน่ะ95บวก95บวกเปิดนิดเดียวแต่ตัวขวามือนี่ครับเปิดสุดแล้วครับตอนนี้เปิดสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่ถึง90ก็เปิดสุดครับเหมือนกับว่าตัวซ้ายมือเนี่ยมันพังแล้วมันมีปัญหาในเรื่องการเปิดวาล์วครับตามนี้นะครับบางทีวาล์วน้ำมีปัญหาวาล์วน้ำก็มีความสำคัญนะครับวันนี้เราทำการทดลองให้ดูครับเทน้ำทิ้งก่อนนะครับนี่เราตรวจเช็คตรวจสอบความมาตรฐานในการเปิดของวาล์วน้ำนะครับเอาน้ำร้อนออกไปหมดแล้วครับเริ่มหมดตัวขึ้นแล้วไอตัววัดอุณหภูมิจอหน้าจอพังไหมหรือว่าจะได้ดูดิหน้าจอดำแล้วโดนหน้าจอดำไปแล้วพังโดนความร้อนมากเมื่อกี้เราวัดแบบเอียงๆนะครับแต่รอบแรกถือว่าสวยงามแต่น้ำมันขุ่นไงน้ำมันขุ่นก็เลยเปลี่ยนน้ำแล้วทำการทดลองเก็บภาพให้ชมใหม่ตามที่เห็นแล้วครับอย่าไปไว้ใจวาล์วน้ำเก่านะครับถ้ายังไงก็เปลี่ยนวาล์วน้ำใหม่นี่ก็ดีกว่าเอาคันเย็นโดนพูดแต่เดี๋ยวปิดอ่ะไอ้ขวานี่เอาน้ำปกติหยอดลงไปนะครับก็หดปิดแล้วครับอันซ้ายก็ปิดไหมอันซ้ายก็ปิดทั้งเหมือนกันอันนี้สภาพที่ใช้รถอยู่นะครับที่ถอดออกมาสภาพอาจจะเหลือประมาณ 60% นะไม่เต็ม 100% ละคุณภาพในการทำงานในการปิดเปิดก็อาจจะเหลือสัก 5-60% ซึ่งจริงๆมันต้อง 100% นะ 5-60% ถือว่าเสียนะเอาน้ำตัวนี้ถือว่าเสียแล้วใช้ไม่ได้เปิดช้าเกินไปมันมาตรฐานอยู่ที่82องศาเปิดแต่มันไปเปิดอยู่ที่ประมาณ90กว่าเกือบ95มีผลกับเครื่องยนต์เยอะตัวนี้ปกตินะครับตัวนี้วาล์วน้ำ76ขวามือเนี่ยนะครับวาล์วน้ำ76เปิดกันอยู่ที่77 78มันก็ค่อยๆเปิดไล่ไปถึง80กว่าก็เปิดสุดตามนี้นะครับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ใช้รถดีเซลแล้วก็อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของวาล์วน้ำว่ามันเป็นยังไงวันนี้เราทดลองให้ดูครับให้เห็นกันจะว่าวาล์วน้ำสภาพดีสภาพสวยแต่จริงๆใช้งานได้จริงไหมคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์เป็นแนวทางนะครับถ้าสภาพอุณหภูมิความร้อนมันไหลเรื่อยๆขึ้นไปตัวที่ว่าเราขี่รถใช้งานปกติแต่ความร้อนไหลให้สันนิษฐานไว้เลยนะครับว่ามีปัญหามาจากวาล์วน้ำตามนี้นะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยรบกวนเพื่อนๆที่ชมมาถึงจุดนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของช่องยายกับตาพาไปแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ